ถึงช่วงสุดท้ายของฟู้ดไฟโต้ศึกครัวเดียวกันกันแล้วนะครับและเมนูในวันนี้บิบิมบับเบคอนที่ถูกรังสรรค์ออกมาด้วยน้ำพักน้ำแรงของ2พี่น้องนั้นจะมีความอร่อยลงตัวกันแค่ไหนไปชมกันได้เลยครับพูดเลยว่าน่ากินมากๆนะครับบิบิมบับเบคอนครับร้อนๆมีคนบางคนเขาทำโอ้โหเทดดี้ชีสไม่ละลายเลยนะแล้วคุณก็เลือกนะแหมถ้าเป็นพูดเนี่ยดูสิคุณชิมอะไรเนี่ยเบคอนไงก็ตามที่คุณบอกอ่ะแหมอุ๊ยยังไม่ทันกลืนเลยหอมมากเลยอ่ะไม่มีหอมด้วยมีแต่น้ำมันงามาเหมือนเราได้กินผักเยอะเหมือนมันเพื่อสุขภาพมันอร่อยจังเลยอ่ะเอจะบอกว่ามันทำไม่ยากแล้วนะบิบิมบับตอนนี้เราก็ไม่ต้องไปนั่งกินแบบหลายหลายร้อยใช่จานนี้ปกติแล้วถ้าเข้าร้านเกาหลีชื่อดังคุณคิดว่าต้องโดนประมาณเท่าไหร่200ต่ำๆต้องมีต่ำใช่ไหมฮะแล้วก็จะได้ซุปไข่ตุ๋นฟรีมา รู้ร้านเลยเนี่ยใช่รู้เลยแต่ว่าทุกวันนี้เราสามารถทำได้แล้วถึงแม้จะไม่มีแบบนี้คืออันนี้มันก็จะได้อัตราลดตอนกินประมาณว่าข้าวก็จะแบบว่ากรอบๆหน่อยค่อยๆขูดออกมาแต่ถ้าเราไม่มีภาชนะแบบนี้จริงๆผมว่าแบบนี้ก็ได้นะแต่ว่าพวกซุปเปอร์เกาหลีตอนนี้มีขายกันเลยนะลองดูนะฮะแล้วก็มาลองทำเมนูแบบนี้เข้ากล้องเนี่ยเคี้ยวเพลินๆนะฮะมีซอสบิบิมบับของเจเจบอกเลยว่าสูตรนี้อร่อยนะใช่อร่อยนะแล้วเบคอนหอมๆนะฮะแล้วก็มีชีสด้วยเพิ่มเลยเพิ่มรสชาติมากๆรสชาติมันพอดีมากเพราะมันมีกลิ่นน้ำมันงาอยู่ทุกอนูอ่ะอยากให้ทุกคนลองเอาไปทำกันดูนะคะเพราะว่าซอสตัวนี้ทำเสร็จแล้วก็เก็บได้ด้วยเอาล่ะค่ะทุกสัปดาห์นะคะรายการของพวกเราสองคนฟู้ดไฟโต้นะคะทุกวันพุธมีเมนูอร่อยๆมาฝากคุณผู้ชมแน่นอนวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่นะคะทุกวันพุธบ่ายสามโมงครึ่งทาง Workpoint TV หมายเลข23สวัสดีครับค่ะเป็นยังไงกันบ้างครับกับบีบิมบับเบคอนที่ในวันนี้มีทั้งวิธีการปรุงซอสวิธีการปรุงเครื่องเคียงให้อร่อยแถมทำได้ไม่ยากยังไงก็ลองนำสูตรนี้ไปลองทำทานกันได้เลยนะครับตามสูตรที่ขึ้นอยู่ตรงนี้เลยอาหารเกาหลีมีหลายอย่างมากแต่ที่เป็นที่คุ้นชินของคนไทยก็คือข้าวนั่นภาษาญี่ปุ่นเสร็จแล้วครับกับเมนูงาคุกผักโอ้ยมาแต่ทำไม่เคยเห็นใครเอาเบคอนมาเป็นแบบสุดยอดส่วนผสมหลักเลยอะความจริงแล้วน่าจะเป็นเนื้อแล้วก็ใส่เบคอนท็อปนะพอแล้วอ่ะโอเคเบคอนเจียวนะครับ